สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสมพงศ์สตอรี่ V2 นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบความสว่างของโซลาร์เซลล์3ชนิดนะครับก็คืออันแรกก็คือ UFO 3ทาง500วัตต์นะครับอันที่2ก็คือ Spotlight 110วัตต์ยี่ห้อ JD นะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นไฟถนนนะครับ300วัตต์ยี่ห้อจำไม่ได้นะครับซึ่งทั้ง3อันนี้ผมซื้อมาจาก Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆพูดผิดพูดถูกครับค่ำแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับในการที่จะซื้อถ้าเห็นว่าอันไหนสว่างกันนะครับตอนนี้ก็ค่ำมืดแล้วนะครับตอนนี้เวลา 18:39 นะครับดูโฟกัสไม่ได้เนี่ยครับ18จุดเอาใหม่ครับตอนนี้18:39นะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าอันไหนจะสว่างกว่ากันนะครับขอให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับมาดูน้องเล็กกันก่อนนะครับ150วัตต์นะครับยี่ห้อ JD นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าสว่างหรือเปล่านะครับเป็นไงครับสว่างไหมครับเป็นยังไงครับสว่างไหมครับอันนี้ยี่ห้อ JD นะครับเป็นยังไงครับก็สว่างดีนะครับโซลาร์เซลล์ครับยี่ห้อ JD นะครับต่อไปนะครับรุ่นที่2นะครับเป็น UFO นะครับ UFO อาจจะมืดหน่อยนะครับ UFO 500วัตต์นะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าสว่างหรือเปล่านะครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้ไม่เห็นเลยเป็นไงครับสว่างไหมครับไม่ครับ UFO ก็สว่างโอเคใช้ได้นะครับร้อยบาทนะครับเวลาติดตั้งครับเราก็จะติดอย่างนี้นะครับ UFO โอเคครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะครับก็คือไฟถนนนะครับ อันต่อไปก็คือไฟถนนนะครับเนี่ยครับไฟถนนนะครับอันนี้300วัตต์นะครับเป็นไงครับสว่างไหมครับเนี่ยเวลาติดตั้งนะครับก็จะติดตั้งประมาณนี้ครับไฟถนนก็สว่างใช้ได้นะครับแต่เมื่อกี้500วัตต์น่าจะสว่างกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู150วัตต์อีกรอบนะครับ
ดี๋ยวมาดู150วัตต์อีกรอบนะครับว่าสว่างขนาดไหนโอเคครับนี่ครับ150วัตต์เจดีเป็นไงครับสู้รุ่นพี่ได้ไหมครับก็สว่างเยอะอยู่นะครับก็สรุปเลยนะครับว่ายี่ห้อที่สว่างสุดก็จะเป็น UFO 500วัตต์นะครับ UFO 500วัตต์สว่างสุดนะครับส่วนรองลงมาก็คือ300วัตต์ไฟถนนนะครับส่วนอันนี้คือสว่างน้อยสุดนะครับ JD 150วัตต์นะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับก็สั่งผ่าน Lazada ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับมีทั้งราคาออปชั่นทุกอย่างนะครับทั้ง3รุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเพราะว่าค่ำแล้วนะครับตอนนี้เวลา 18.46 นนะครับ18นาฬิกา46นาทีมืดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไม่จุใจครับเดี๋ยวขอเปิดทั้ง3อันเลยนะครับอึ๊บเปิดทั้ง3อันนะครับให้ชมชัดๆนี่เป็นไงครับ3อันเลยครบเลยนะครับคลิปนี้ก็ไปจริงๆแล้วนะครับก็ขอคำว่าสวัสดีครับ